ต้องแปลกเออไม่แปลกใจเลยค่ะว่าดูสวยปิ๊กสวัสดีนะคะคุณน้องแพรวาทางบ้านบอกว่าคุณน้องว่าสวยขอบคุณค่ะเห็นด้วยไหมคะสวยจริงวันนี้เตรียมเพลงมาเยอะไหมกระซิบสามเพลงสามเพลงสามเพลงนะคะแล้วลองซ้อมไหมว่าพอดีกับสองนาทีแล้วค่ะขาดไปไม่กี่วิวันนี้เนี่ยคือเราก็ต้องพกทุกอย่างที่มีแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถแต่เรื่องการแต่งตัวคุณน้องก็เฉียบมากเลยเรามีการวางแผนล่วงหน้าไหมคะว่าเราจะมัดใจกรรมการด้วยทุกอย่างที่เรามีกี่วันก็ตั้งแต่เข้ารอบมาเข้ารอบภาคใต้มาก็คิดมาตลอดว่าจะแต่งตัวยังไงดีลูกไหนไปหาในเน็ตอะไรเงี้ยเสิร์ชคือร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูดีด้วยนะคะอย่างน้องแพรวาเป็นต้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาลาหานี่ก็คือน้องๆเตรียมและอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าไปกันแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงน้องผู้หญิงคนที่3กันบ้างนะคะน้องแอนคะคนไหนคะโอ้นะคะคนนี้ดีเองที่ชื่อฉันบอกว่าน่าคล้ายๆฝรั่งสวัสดีนะคะน้องแอนเป็นลูกครึ่งเหรอคะไม่ค่ะไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่ว่าหน้าแบบว่าคมมากเลยนะคะอันนี้เข้ามาจากออนไลน์อะไรคะออดิชั่นอะไรสดค่ะออดิชั่นสดนะคะก็เข้ามาแล้ว50คนเหลืออีกแวบเดียวก็จะได้เข้าบ้าน15คนแล้วตื่นเต้นค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วทำยังไงไม่ให้ตื่นเต้นล่ะก็พยายามนึกถึงเพลงที่จะร้องแล้วก็นึกถึงแบบเนื้อหาแล้วก็นึกถึงแบบความสุขที่แบบที่เราเคยแบบว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบอาจจะทำให้แบบตื่นเต้นน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบญาติๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้เขาเหมือนจะเตรียมให้เข้าห้องไปแล้วนะคะขอบคุณน้องแอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะบรรยากาศที่ดิฉันพอจะสรุปมาได้นะคะก็ยังมีน้องๆหลายคนค่ะที่ติดอยู่ในกระทู้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะเรียกพวกเขามาสัมภาษณ์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องส่งให้น้องๆเข้าไปในห้องของโรงละครอักษราณ King Power กันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าได้เวลาสำหรับการออดิชั่นที่จะตัดสินชีวิตของพวกเขาแล้วนะคะวันนี้เราต้องการ15คนที่จะเข้าไปในบ้านรวมกับน้องๆจากสถาบันอีก9คน24คนเข้าไปอยู่ในบ้านกับรอบไฟนอลออดิชั่นจะเป็นใครใช่คนที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
ดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการนะคะสวัสดีน้องๆทั้ง60คนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดการออดิชั่น True Academy Fantasia ซีซั่นที่8นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะนำพาน้องๆทั้ง24คนเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะเราได้คัดเลือกน้องๆจากทางสถาบันต่างๆทั่วประเทศไทยไว้แล้ว9คนด้วยกันแต่ว่าที่อยู่ในห้องของโรงละครอักษราขณะนี้นะคะมีน้องๆ60คนนะคะ10คนมาจากการออนไลน์ออดิชั่นซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเวิร์กช็อปอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วอีก50คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะก็คือได้คัดเลือกมาจากภูมิภาคต่างๆมาออดิชั่นกันสดๆจากทั่วประเทศไทยและในวันนี้ค่ะเวลา 20:30 นเราจะได้ทราบกันว่า15คนที่นั่งอยู่ใน60นี้จะมีใครกันบ้างที่จะได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับน้องๆ9คนจากสถาบันนะคะวันนี้ปุ๊บไม่ต้องขอเรียนให้ทราบนะคะว่าเราจะมีเวลาให้น้องๆทั้ง60คนคนละ2นาทีเท่านั้นในการออดิชั่นบนเวทีของโรงละครอักษราแห่งนี้นะคะออดิชั่นครบปุ๊บหมดเวลาปั๊บไม่มีการที่จะให้อยู่ต่อเว้าวอนอะไรนะคะน้องจะต้องออกไปและกรรมการก็จะนั่งดูและจดคำวิจารณ์ความคิดเห็นต่างๆแต่จะไม่มีการบอกพูดให้น้องๆได้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านเช่นเคยนะคะแต่ละท่านจะเป็นใครกันบ้างขอเรียนเชิญคณะกรรมการขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะท่านแรกนะคะขอเสียงต้อนรับครูเป็ดวานิสากันโสพลค่ะตามมาด้วยพี่แมวจีรศักดิ์ปานพุ่มครูปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขและครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคณะกรรมการทั้ง4ท่านก็มายืนอยู่แล้วปกติเราจะเห็นคุณอมิตาทาทายังนะคะแต่แหมเสียดายเหลือเกินว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเธอจึงป่วยไม่สามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทั้ง4ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้มีความสามารถในการคัดเลือกน้องๆ นะคะที่ไม่แพ้ใครเลยโดยเฉพาะท่านแรกครูเป็ดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเธอก็จะมาให้คำแนะนำดีๆก่อนที่น้องๆจะเริ่มออดิชั่นค่ะค่ะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีรอบค่ะค่ะวันนี้พี่ทาทาดูอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้พี่ทาทาดูผ่านจอค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงทุกคนด้วยพี่ทาทาบอกคิดถึงมากค่ะนะคะก็สู้ๆเต็มที่นะคะแล้วก็เวิร์กช็อปเมื่อวานนี้ที่เราได้ทำกันทุกคนจะรู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงความสนุกคืออะไรเราเต้นเรา movement ยังไงเพลงช้าเราจะ move ยังไงเพลงเร็วจะ move ยังไงให้เอาออกมาใช้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้ขอให้เป็นวันที่ทุกคนโชคดีไม่มีอะไรผิดพลาดในการโชว์ของเราแล้วก็ขอให้เป็นโชว์ที่ส่งพลังถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่ามีคนให้กำลังใจเราอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกคนส่งไปให้ถึงทางบ้านเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูเป็ดค่ะก็จริงๆพี่อยากจะขอบคุณทีมงาน AF8 ด้วยนะครับที่ปีนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะด้านดนตรีความสามารถในด้านการร้องจริงๆเห็นได้จากเวิร์กช็อปเมื่อวานนะครับที่พี่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของจังหวะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจังหวะอักเสบก็เลยมาเติมในเรื่องของจังหวะกันแล้วก็ในเรื่องของทักษะดนตรีเราก็คงจะได้เพิ่มเติมกันเข้าไปอีกแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยเมื่อวานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่าความรู้เมื่อวานเนี่ยจะมาช่วยทำให้วันนี้เนี่ยน้องได้เปอร์ฟอร์มได้ดียอดเยี่ยมในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณคุณแมวค่ะเรียนเชิญครูปุ้มค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเวลากันแค่คนละ2นาทีเท่านั้นเป็น2นาทีที่ต้องรวบรวมสติสมาธิแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะอย่าให้เราต้องไปนั่งเสียใจทีหลังว่าไม่น่าไปขึ้นไปตื่นเต้นหรือไม่น่าไปผิดพลาดบนนั้นเลยนะคะค
ครูก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้อย่างดีที่สุดต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเนื่องจากเวลาเรามีน้อยแค่2นาทีไม่จำเป็นต้องใส่เพลงเข้าไป10เพลงเพื่อให้หลากหลายอยากแสดงความหลากหลายนะคะอยากให้เป็นเพลงที่เรามั่นใจว่าร้องมาแล้วเป็นตัวเรามากที่สุดแสดงความสามารถเราได้มากที่สุดแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดไม่จำเป็นต้องร้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราร้องเยอะเยอะไปได้อย่างละประโยค2ประโยคมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมากรรมการก็ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วน้องเป็นยังไงก็ทำให้ดีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองหายตื่นเต้นก่อนที่จะขึ้นไปออดิชั่น ขอให้ทุกคนโชคดีเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางกันแล้ววันนี้ใครจะได้เข้าบ้านหรือไม่ได้เข้าครูว่าส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้ไปคือประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความทรงจำที่ดีร่วมกันซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคะการที่คนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วก็พุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันจับมือไปด้วยกันโอกาสนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ประทับใจทุกคนตลอดไปรวมทั้งครูด้วยโชคดีค่ะขอบคุณครูปุ้มนะคะเรียนเชิญค่ะเขาใช่ไหมค่ะครับ เส้นทางสู่ประตูเข้าบ้าน AF8 มันมาสุดทางละหลังจากที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการเจอการคอมเมนต์ติชมกันมามากมายนะครับตอนนี้ทั้งหมดเรามายืนอยู่ตรงหน้าประตูละที่เหลือคือแค่ครูก็จะให้กุญแจเข้าไปไขประตูเดินเข้าบ้านไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดีเพราะว่าถึงตรงนี้มันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวหรือหันหลังกลับแล้วนะครับก็อย่างที่ครูบอกเมื่อวานในการเวิร์กช็อปว่าขอให้ร่างกายพร้อมใจพร้อมสนุกกับมันการขึ้นมาร้องเพลงตรงนี้ก็คือการส่งความสุขส่งความเป็นมิตรนะครับมาให้กับผู้ชมและกรรมการและคนดูทางบ้านด้วยก็แค่นั้นเองอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเราอะไรมากมายมันไม่ใช่ภาระหนักตกรอบก็ไม่ได้ถูกตัดนิ้วนะครับไม่มีอะไรก็อายุยังไม่เกินปีหน้าก็มาสมัครใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้ทำด้วยความสุขนะครับขึ้นไปร้องอย่างมีความสุขส่งความสุขความสนุกสนานถ่ายทอดอารมณ์มาถึงให้ทุกๆคนตามที่เราบอกไป